ปารินาฮาไม่หยุดแจงพิมพ์ผิดชื่อนิกกี้ณฉัตรสุดท้ายปล่อยไก่อีกรอบผิดคนอีกแล้วปารินาฮาอีกรอบแจงพิมพ์ผิดชื่อนิกกี้ณฉัตรสุดท้ายปล่อยไก่อีกผิดคนอีกแล้วรอบนี้ดันไปลงรูปเมาส์ณัชชาคิดว่าเป็นนิกกี้จากกรณีก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าสืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนิกกี้ณฉัตรแนะนำตัวปารีนาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดปารีนาเดือดจบก้อยอรัชพรตกอับโหนบิ๊กตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพล้วงลึกประวัติก้อยอรัชพรคอเล้าจนถูกยกเลิกงานก่อนโดนปรินาด่าออทิสติกประมาณสปรินาเกรคุบสสราชบุรีพักพลังประชารัฐพปชรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอรัชพรระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกตลกหกฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อสัก15วัน work from home ไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยอัชราพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้าน15วันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอ๋ปารินาจากนั้นดาราหนุ่มนิกกี้ณฉัตรได้แคปข้อความบางส่วนที่นางสาวปารินาไกรคุบโพสไว้พร้อมเขียนข้อความว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณฉัตรครับขอบคุณครับงานนี้เรียกว่ามีเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันทั้งฮาทั้งเดือดไม่ว่าจะเป็นป้องณวัฒน์เองเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อพี่ละรวะ55ณวัฒน์เขียนแบบนี้นะเขียนผิดตุ๊กกี้สุดารัตน์เอาอีกดีเจภูมิไม่มีวัวผสมจริงๆแท็กพรัญญู 5555 เอาอีกแล้วในขณะที่ก้อยอรัชพรไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าตึงโป๊ะผ่ามล่าสุดสปรินาไกรคุบได้โพสต์ชี้แจงถึงการเขียนดารานิกกี้ณฉัตรผิดว่าถึงนิกกี้ดาราดาวรุ่ง พอเห็นนิกกี้ณฉัตรพี่เอ๋ปวีณาไกรทองก็ไปนึกถึงก้องณวัฒน์เลยพิมพ์ผิดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าคล้ายค่ะพร้อมโพสต์ภาพเมาส์ณัชชาจันทพันธ์ซึ่งเป็นน้องชายของนิกกี้ณฉัตรก่อนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แบบฮาๆอำกั้นแหลกวาดสปารีนาเอาอีกแล้วเพราะคนในรูปไม่ใช่นิกกี้ณฉัตรแต่เป็นดาราหนุ่มเมาส์ณัชชาซึ่งเป็นน้องชาย
ดีเจต้นออกโรงเชือดกลับหลังถูกแขวะรำคาญข่าวใหม่ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนดีเจต้นออกโรงเชือดกลับเดือดร่ายยาวหลังถูกชาวเน็ตแขวะรำคาญข่าวภรรยาใหม่สุคนธวาลั่นดาราไม่ใช่กระโถนติใครหัดดูตนเองบ้างตั้งแต่คลอดทายาทคนแรกน้องชินะลูกชายสุดที่รักของคุณแม่มือใหม่ใหม่สุคนธวาและคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรช่วงเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่มักอัปเดตความน่ารักของลูกชายบ่อยๆแต่ไม่วายกลับมีคอมเมนต์ดราม่าของชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงลูกไม่เว้นแต่ละวันทั้งดราม่าจุบปากลูกดราม่าให้นมลูกในห้องพระและดราม่าซักผ้าล่าสุดดีเจต้นสามีของใหม่สุคนธวาไม่ขอทนหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ารำคาญข่าวของใหม่เกี่ยวกับการให้นมลูกทั้งที่ดาราคนอื่นก็เลี้ยงลูกเหมือนกันไม่เห็นจะบ่นกับการเลี้ยงลูกเลยแต่กับใหม่แพ้ท้องก็โพสต์พอมีคนว่าก็เหวี่ยงจึงรู้สึกไร้สาระกับข่าวประเภทนี้ด้านดีเจต้นรีบตอบกลับถึงสาเหตุที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพราะต้องการเก็บไว้ดูเองส่วนนักข่าวเอาไปนำเสนอนั้นคืองานของพี่ๆนักข่าวถ้าตรงไหนทำให้ไม่สบายใจกราบขออภัยในจุดนั้นแต่ถ้าวันที่คุณผ่านจุดนั้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นและเปิดใจกว้างว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโดยสาเหตุที่ดีเจต้นมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเนื่องจากอยากบอกว่าเหรียญมีหลายด้านไม่ใช่แค่สองด้านซึ่งตนก็รำคาญคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ดูและไม่ตอบแต่ครั้งนี้แค่รู้สึกอยากเตือนบ้างถ้าเตือนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ใช่คนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวพร้อมกันนี้ดีเจต้นอธิบายเพิ่มว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่คุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานแต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะแต่เราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้เพราะจิตตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่า